ที่สมุทรสงครามตอนนี้กำลังตามหากันอยู่ค่ะรถเก๋งคันหนึ่งชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์บริเวณกลางสี่แยกไฟแดงหลังจากนั้นหนีไปทีนี้มันมีข่าวก่อนหน้าว่าตำรวจให้ผู้เสียหายไปหาหลักฐานไปหาวงจรปิดเองผู้สื่อข่าวตามเรื่องนี้และถามความคืบหน้ากับทางตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นไปดูภาพที่เกิดเหตุกันก่อนภาพจากกล้องวงจรปิดตรงแยกไฟแดงสมุทรสงครามหน้าเทศบาลเห็นภาพนะคะว่ารถเก๋งคันหนึ่งชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ไหลออกมาที่พื้นถนนคนขี่กระเด็นร่วงลงมาจากตัวรถยิ่งถ้าดูภาพมุมสูงจะเห็นชัดเจนขึ้นทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์และคนซ้อนหลุดออกมาจากตัวมอเตอร์ไซค์ส่วนคนขับรถเก๋งหลบหนีหายไปเลยค่ะทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ได้จับเลขทะเบียนได้ชัดนะคะว่ารถคันสีขาวคันนี้เลขทะเบียนอะไรแต่เห็นชัดๆแล้วว่าขับฝ่าไฟแดงมาแล้วหนีไปเลยแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนด้วยแสงสว่างจริงๆมันมีนะคะแต่ถ้าถามว่ามันมีพอที่จะเห็นเลขทะเบียนไหมยังไม่เห็นทีนี้มันมีรายงานข่าวเข้ามาเพิ่มเติมว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจตำรวจให้ผู้เสียหายไปตามหาหลักฐานวงจรปิดเอาเองทั้งที่เขาเป็นคนโดนชนนะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยตามเรื่องนี้ไปถามกับทางพันตำรวจตรีพดุงศักดิ์โรงพักเมืองสมุทรสงครามท่านก็ปฏิเสธนะคะว่าเฮ้ยไม่ใช่นะที่บอกให้ผู้เสียหายไปหาดูวงจรปิดจะได้ไปตามตัวคนขับรถชนเองไม่ใช่ตำรวจนะเขาชี้แจงว่าเขาบอกกับผู้เสียหายว่าเดี๋ยวตำรวจนี่แหละจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้แต่อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่ากล้องที่ได้มามันจับเลขทะเบียนรถได้ไม่ชัดก็เลยไม่รู้ว่าคันที่ก่อเหตุเนี่ยทะเบียนอะไรแต่ด้วยความที่เมืองสมุทรสงครามเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดหลายตัวเดี๋ยวเขากำลังจะไล่วงจรเพิ่มเติมนะคะจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นว่ารถสีขาวเนี่ยขับหลบหนีไปยังเส้นทางไหนจะได้ตามตัวมาดำเนินคดีแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บาดเจ็บต่อไปซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกกับนักข่าวเช่นเดียวกันนะคะว่าเขาก็ไม่เคยให้ข่าวนะว่าตำรวจใช้เขาไปหาวงจรปิดเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ตอนนี้เขาก็รอทางตำรวจเอาข้อมูลมาให้ทางผู้เสียหายเพิ่มเติมอยู่จะได้ตามตัวคนที่ชนเนี่ยมาชดใช้เยียวยาแต่ทั้งเมืองเนี่ยนะฮะคือกล้องวงจรปิดเยอะสมุทรสงครามเนี่ยไม่น่ารอดแล้วที่สำคัญคือชนแล้วอย่าหนีเพราะถ้าหนีคุณโดนข้อหาเพิ่มเป็นอุทาหรณ์เตือนเอาไว้ขณะเดียวกันที่ปทุมธานีคุณผู้ชมครับแถวพื้นที่คลองหลวงปรากฏว่าลองดูภาพหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรถชนกันแต่แค่นั้นไม่พอฮะไฟเนี่ยลุกคลึบวอดทั้ง2คันต้องย้ำแบบนี้จุดเกิดเหตุคือที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกช่วงบางปะอินบางนาในเขตอำเภอคลองหลวงฮะตอนที่ไปถึงปั๊บไฟกำลังลุกท่วมเลยทั้งรถเก๋งซึ่งพุ่งไปอัดชนท้ายกับรถกระบะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดไฟเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าทำไมเพลิงมันถึงลุกไหม้ได้ขนาดนี้จากการตรวจสอบคุณผู้ชมครับปรากฏว่ารถกระบะเนี่ยคือเขาบรรทุกถังน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องขนาด200ลิตรมาจะเอาไปส่งเนี่ยนะฮะที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาพอถูกเก๋งชนท้ายตั้มเข้าให้เนี่ยไฟถึงลุกคลึบได้ขนาดนี้ครึ่งชั่วโมงกว่าจะดับเพลิงได้เนี่ยนะฮะแล้วทางด้านของคนขับรถกระบะเองอย่างคุณสุพัฒน์น้อยหลอดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขับมาตามทางดีๆแล้วก็ได้ยินเสียงโครมดังสนั่นด้านท้ายรถแล้วยางก็ระเบิดจากนั้นคุมรถไม่ได้แล้วไฟไหม้ทั้งคันแต่โชคดีตัวเองยังมีสติเปิดประตูวิ่งหนีออกมาได้ฮะนี่ฮะด้วยความที่สัมภาษณ์กันอยู่ริมทางด่วนเนี่ยนะฮะเสียงก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ประเด็นคือตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วว่าเก๋งคันเริ่มต้นนิสสันจุ๊กเนี่ยที่พุ่งไปชนรถกระบะมีคอกด้านท้ายทำไมอยู่ๆถึงไปพุ่งชนท้ายเขามันเกิดอะไรขึ้นหลับในหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะแต่ภาพที่เกิดขึ้นน่ากลัวนะคะไฟลุกไหม้ท่วมรถทั้งคันเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ